สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูวิธีการปรับแต่งสีภาพนะครับให้จากภาพปกตินะครับแบบเดิมๆนะครับให้มันเหมือนลักษณะแบบให้มันมีความเป็นทหารหรือว่าความเขาเรียกว่าภาพมีดูมีมิติมากขึ้นนะครับจากเดิมนะครับเป็นภาพปกติของเฮลิคอปเตอร์นะครับการถ่ายภาพตัวนี้นะครับจะเป็นการถ่ายภาพให้เฮลิคอปเตอร์ที่มันมีความเป็นชีวิตชีวาควรอย่าตั้งสปีดชัตเตอร์เกิน100นะครับอันนี้เราตั้งสปีดชัตเตอร์อยู่ที่100นะครับผม ISO อยู่ที่100 F ปาไปที่ F16 นะครับแล้วก็ถ่ายที่170มิลนะครับในตัวนี้นะครับผมก่อนอื่นอันดับแรกนะครับที่เราจะใช้ก็คือนะครับเราจะทำให้ปีกเฮลิคอปเตอร์กลับคืนมานะครับก็คือการดึง depth of view นะครับให้มันกลับมาก่อนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำให้มันมีความโหดขึ้นนะครับโดยใช้การทำให้มันมีความเข้มหรือว่าความคมนะครับแล้วก็ดึงลงมาสีภาพนะครับเราก็ควรลดลงมาเพื่อที่จะให้มันดรอปลงมานิดนึงนะครับให้มันมีความสมูทหรือว่าความสีไม่เด่นเกินไปนะครับอันนี้ผมก็จะดึงเล็กน้อยนะไม่เยอะนะครับประมาณนี้โอเคอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับแล้วอย่าลืมโทนเคิร์ฟนะครับโทนเคิร์ฟก็มีผลนะครับในการใช้นะครับส่วนมากคนจะไม่ค่อยใช้โทนเคิร์ฟกันนะครับถ้าโทนเคิร์ฟดีๆนะครับก็จะภาพก็จะสวยดูมีมิติไม่หลอกตาจะไรอยู่โอเคประมาณนี้นะครับปุ๊บประมาณนี้โอเคเราลองมาดูวิธีการภาพหลังจากแต่งกับก่อนแต่งนะครับมาดูกันนะครับอันนี้ดูความละเอียดดูความสีนะครับของนักบินเองก็ตามนะครับหรือว่าลักษณะของปีกใบพัดก็จะมีมิติมากขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ถ่ายภาพมานะครับอยากให้ภาพมีมิติหรือว่าภาพแสดงอารมณ์ของสิ่งนั้นๆ นะครับควรมาใส่อารมณ์ของภาพโดยการปรับแต่งนะครับถ้าเป็นทางทหารของผมส่วนมากผมจะดึงไปที่ clarity เนี่ยประมาณ 100% นะครับแล้วก็ depth of field เนี่ยผมจะดึงไปประมาณสัก 50 กว่าถึง 60% นะครับแล้วก็ลดสีลงมาเพื่อที่ให้สีมันไม่โดดไม่เด่นนะครับต่อไปนะก็ประมาณนั้นนะครับถ้าใครชอบขอบมืดๆหน่อยก็สามารถปรับได้นิดหน่อยนะครับประมาณ10ถึง12นิดนึงโอเคผมว่าโอเคแล้วนะครับผมถ้าเราแต่งภาพได้ภาพหนึ่งที่มันเป็นสีแบบอันนี้แล้วนะครับเราก็จะไปทำได้อีกเหมือนกันนะครับกับภาพอื่นๆนะครับเนี่ยโดยการถ้าเราจะเอาสีภาพตรงนี้ไปใส่ภาพต่อไปนะครับเราก็แค่กดcopy นะครับ copy มันจะขึ้นมาเป็นแท็บ copy setting ครับว่าเราจะเอาอะไรบ้างนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะแล้วเราก็กด copy แล้วก็สมมุติเราจะแต่งภาพนี้เพิ่มเติมเราก็กดวางนะครับภาพสีภาพของตัวนี้ก็จะกลับมานะครับในตรงนี้นะครับโอเคมันก็จะเป็นจากเดิมประมาณนั้นโอเคถ้าเราไม่พอใจเราก็กลับมาแต่งเพิ่มเติมได้นิดหน่อยนะครับว่าออกนิดนึงได้ไหมอันนี้ประมาณนี้ไอ้เมฆแบบไหนสีแบบไหนโหดพอไหมอะไรประมาณนี้ครับครับนิดหน่อยโอเคประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็แนะนำง่ายๆนะครับอยากให้ภาพที่มันมีใสๆขาวๆนะครับเนี่ยมามีอารมณ์แบบดุๆแบบนี้ก็สามารถปรับได้ไม่ยากนะครับแค่ลดไฮไลท์นะครับลด
เพิ่มชาโดว์นะครับแล้วก็เพิ่มลดแบ็กหน่อยนึงบวกคลาริตี้ไปนะครับลดแสะสีนิดนึงนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นเดปออฟฟิลบวกขึ้นไปก็ได้ภาพแบบนี้แล้วนะอันนี้คือการแต่งแบบง่ายๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็แนะนำเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะสนใจการตกแต่งภาพนะครับโดย Lightroom นะครับคลิปต่อๆไปก็กดติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ช่างภาพใส่ลุยไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ